สำหรับทิศทางราคาทองคําวันนี้นะครับราคาทองคําตลาดโลกยังมีลักษณะของการปิดตลาดอ่อนตัวลงเล็กน้อยหรือว่าทรงตัวจากวันก่อนหน้าครับทองคํายังคงได้รับแรงกดดันจากทิศทางของดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงมีทิศทางแข็งค่าขึ้นหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาต่างๆออกมาสนับสนุนให้เฟดมีความจําเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อหรือคุมเงินเฟ้อให้มีสัญญาณของการชะลอตัวและปรับตัวลดลงแนวโน้มดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนและแรงพยุงเอาไว้หลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อและมีสถานการณ์ตึงเครียดอย่างต่อเนื่องทางนี้รัสเซียเองแสดงสัญญาณอนุภาพทางการทหารโดยการถล่มในส่วนของยูเครนอย่างหนักในช่วงของการประชุมของกลุ่ม G7แต่อย่างไรก็ตามราคาทองคำไม่สามารถขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไกลส่วนหนึ่งมาจากการประชุมของกลุ่ม G7 เป็นการประชุมที่แถลงนโยบายระหว่างกลุ่มเป็นรูปแบบของนโยบายเชิงรับไม่ได้มีการแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อการกระทำของรัสเซียต่อยูเครนหรือจะเป็นลักษณะของการออกมาตรการทางการทหารในการเข้าไปแทรกแซงหรือว่าสู้รบกับรัสเซียประเด็นและสถานการณ์ดังกล่าวจึงทำให้ราคาทองคำมีการรักษาระดับหรือทรงตัวรักษาระดับเอาไว้เท่านั้นเองทางนี้การแถลงการของกลุ่ม G7 มีการแถลงการในลักษณะของการออกมาตรการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจซะเป็นส่วนใหญ่จึงไม่ได้ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงสัปดาห์นี้ราคาทองคำต่างประเทศแม้ว่าจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือมีลักษณะของการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้แต่ทองคำแท่ง 96.5 หรือทองคำในประเทศมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากทางนี้ราคาทองคำแท่ง 96.5 ในประเทศปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาถึง450บาทต่อบาททองคำโดยได้รับแรงกดดันจากทิศทางของค่าเงินบาทที่มีการปรับตัวย่อลงมาหรือมีทิศทางแข็งค่าโดยเงินบาทในสัปดาห์นี้มีการแข็งค่ามากกว่า40สตางค์และมีการกลับมาเคลื่อนไหวแต่ระดับต่ำสุดที่ระดับ34บาท95สตางค์ระหว่างสัปดาห์แนวโน้มการแข็งค่าของค่าเงินบาทเมื่อนำไปคูณกับโกลด์สปอตจึงทำให้ทองคำแท่ง 96.5 มีสัญญาณของการปรับฐานและอ่อนตัวลงแม้ว่าโกลด์สปอตจะมีสัญญาณของการเคลื่อนไหวทรงตัวรักษาระดับเอาไว้สำหรับแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำโดยภาพรวมในระยะสั้นนะครับยังคงมีลักษณะหรือมีรูปแบบของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบหรือทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ส่วนหนึ่งนักลงทุนยังคงจับตาดูการประชุมของ ECB Forum ซึ่งจะมีการแถลงการของประธานธนาคารกลางขนาดใหญ่ถึง3ธนาคารกลางอย่างเช่นธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางอังกฤษและก็ธนาคารกลางสหรัฐทางนี้นักลงทุนยังมีการคาดการณ์ว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆจะออกมายืนยันหรือส่งสัญญาณในลักษณะของการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อเป็นการควบคุมเงินเฟ้อหรือกดเงินเฟ้อให้มีสัญญาณของการชะลอตัวลงการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันการขยับหรือการฟื้นตัวขึ้นของทองคำในระยะสั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนวโน้มการที่บรรดาเหล่าธนาคารกลางขนาดใหญ่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามมาทางนี้นักลงทุนยังคงจับตาดูว่าถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางต่างๆจะเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้มากน้อยเพียงใดหากสามารถเรียกความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจไม่ให้เกิดสัญญาณของภาวะถดถอยหรือสัญญาณของการชะลอตัวได้นักลงทุนจะมีการยกเม็ดเงินลงทุนไปลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและก็ขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยออกมาแต่อย่างไรก็ตามหากการประชุมหรือการแถลงการดังกล่าวไม่ได้สะท้อนหรือไม่ได้มีมุมมองต่อการออกมาตรการทางการเงินใหม่ๆเพื่อมาประคับประคองเศรษฐกิจหรือเรียกความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจไม่ให้เกิดภาวะชะลอตัวตามแนวโน้มหรือตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือปรับตัวลดลงนักลงทุนอาจจะมีความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพิ่มมากขึ้นและอาจจะเลือกที่จะมีการขายสินทรัพย์เสี่ยงหรือขายหุ้นออกมาและโยกเม็ดเงินลงทุนบางส่วนกลับเข้ามาสะสมหรือถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมดังนั้นการประชุมของ ECB Forum ซึ่งจะมีบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆออกมาแถลงการหรือออกมากล่าวสุนทรพจน์จึงเป็นปัจจัยตัวนึงที่นักลงทุนยังคงจับตาดูการเคลื่อนไหวของทิศทางตลาดเงินตลาดทุนเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำในส่วนของตัวราคาทองคำเพิ่มเติมนอกจากนี้ในส่วนของคืนนี้ประมาณ1ทุ่ม30นาทีทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยการประมาณการ
GDP ครั้งสุดท้ายของไตรมาสที่1แนะนำนักลงทุนจับตาดูภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐว่าจะมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดรอปตัวลงตามที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้หรือไม่เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเริ่มมีสัญญาณของการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาแล้วในระดับหนึ่งสัญญาณภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหากมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดรอปตัวลงในระดับที่ค่อนข้างมากหรือสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้อาจจะเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนคาดการว่าการดำเนินนโยบายการเงินในรูปแบบของการขยับหรือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทิศทางที่เร่งตัวหรือว่าเร็วขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากซึ่งถ้าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐออกมาต่ำหรือออกมาชะลอตัวกว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินไว้เรามองว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจะกลับเข้ามาสนับสนุนหรือซัพพอร์ตให้ราคาทองคำเกิดแรงซื้อหรือเกิดการฟื้นตัวขึ้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับเรามองว่าแม้ว่าราคาทองคำจะมีลักษณะของการทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแต่ณปัจจุบันราคามีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับกรอบแนวรับด้านล่างค่อนข้างมากเห็นได้จากราคาทองคำวันนี้ลงมาโลบริเวณ1,818เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนแล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้ราคาเริ่มมีการรีบาวด์แล้วก็การฟื้นตัวขึ้นอย่างไรก็ตามบริเวณ1,818เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนวันนี้ราคาทองคำลงมาเทสแล้วก็ชนหลายครั้งแล้วก็ผ่านมาประมาณ 7-8 ชั่วโมงราคายังไม่หลุดในส่วนของโซนแนวรับระดับดังกล่าวดังนั้นแนะนำนักลงทุนจับตาหากทองคำตลาดโลกหรือโกลด์สปอตอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในโซน 1,818-1,812 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนซึ่ง 1,812 เป็นกรอบหรือชแนลของทิศทางไซด์เวย์อัพด้านล่างหากไม่หลุดแนวรับระดับดังกล่าวYLG ยังแนะนำไปลักษณะของการเข้าซื้อหรือเปิดรองโพซิชันในส่วนของฝั่งทองคำหวังทำกำไรระยะสั้นจากการเด้งหรือการรีบาวกลับในช่วงสั้นทางนี้ให้แนวต้านในโซนบริเวณ1,837ถึง1,848เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนให้ดูแนวต้านย่อยบริเวณ1,837ว่าราคาจะสามารถเบรกเอาท์หรือผ่านได้ไหมถ้าผ่านได้เรามองว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำอาจจะไม่เกิดขึ้นราคาอาจจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อเลยไปหาแนวต้านในโซนบริเวณ1,848เหรียญดอลลาร์ต่อเฮิร์ตซ์ออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามหากการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคำยังไม่ผ่าน1,848แนะนำเป็นลักษณะของการแบ่งขายเพื่อเล่นสั้นและเล่นรอบรอการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำจึงทำการเข้าซื้อใหม่อีกครั้งทั้งนี้อย่างไรก็ตามในส่วนของการเข้าซื้อให้สต็อปลอสหรือตัดขาดทุนถ้าเกิดการทิ้งตัวหรือการอ่อนตัวลงหลุดแนวรับบริเวณ1,812เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนเพื่อไปหาจังหวะเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาในโซน1,800ถึง1,786เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนบริเวณ1,800เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนเป็นแนวรับจิตวิทยาและ1,786เป็นระดับต่ำสุดของเดือนพฤษภาคมซึ่งในโซนระดับดังกล่าวเราจะเห็นว่าในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาราคาทองคำอ่อนตัวและย่อตัวลงมาใกล้ในส่วนของโซน1,800-1,786มักจะเกิดจังหวะของการเด้งหรือการรีบาวของทองคำได้ค่อนข้างดีดังนั้นโซนดังกล่าวถือว่าเป็นจังหวะที่นักลงทุนระยะกลางอาจจะเข้ามาเก็บหรือสะสมในส่วนของตัวทองคำเพิ่มเติมนอกจากนี้ถ้าราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีจากปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยบวกที่ต้องจับตาในค่ำคืนนี้ผ่านไฮของสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณ1,848เหรียญดอลลาร์ต่อเฮสออนได้เรามองว่าราคาทองคำมีโอกาสขยับและปรับตัวขึ้นต่อไปทดสอบต้านถัดไปบริเวณ1,865เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนสำหรับวันนี้ขอฝากในส่วนของโปรโมชั่นของ YLG Future นะครับก็เป็นการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นลงสูงสุด 80% แล้วก็ลดลงตั้งแต่การเทรดในสัญญาแรกนะครับถ้านักลงทุนท่านใดอยากรับสิทธิ์การลดค่าคอมมิชชั่นการเทรดในตลาด TFX ลงก็สามารถเปิดบัญชีกับ YLG Future ได้นอกจากนี้ YLG Future ยังพาลูกค้าไปเทรดในตลาดต่างประเทศอย่างเช่นตลาด CME Group นะครับมีผลิตภัณฑ์และก็สินค้าหลากหลายให้ทำการเลือกเทรดได้นะครับทางนี้ก็ถ้าอยากพอร์โตก็มาโกอินเตอร์กับ YLG Future ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ